นิ้งกุลสตรีแอดมิดโรงพยาบาลทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารอัดคลิปขอกำลังใจเรียกว่าต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เป็นระยะสำหรับอดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาหลังเคยป่วยติดเตียงหนักอยู่เกือบปีจากโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดทำให้มีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาจนร่างกายสู้ผอมทว่าในช่วงหลังสาวนิ้งได้รับการรักษาและได้รับกำลังใจจากสามีเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนคลับจนทำให้สุขภาพแข็งแรงและจิตใจค่อยๆดีขึ้นแต่ล่าสุดมีเหตุให้อดีตนางเอกคนดังต้องแอดมิดโรงพยาบาลอีกรอบเพื่อทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารโดยต้องใช้เวลารักษาและดูอาการประมาณ 3-4 วันโดยสาวนิ้งได้โพสต์คลิปจากเตียงคนไข้บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นิ้งมาแอดมิดที่สิริราชมาทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารค่ะอยู่ประมาณ 3-4 วันทำบอลลูนขยายวันพรุ่งนี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำเลยค่ะต้องแทงเข็มคาไว้เผื่อให้เลือดให้น้ำเกลือหรือว่าให้ยาค่ะเป็นกำลังใจให้นิ้งด้วยนะคะพร้อมเขียนข้อความว่ากลับโรงพยาบาลมาทำบอลลูนขยายฝันดีนะคะรักๆ กอดท่ามกลางกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด